เมืองพระอันฮาโลวีนโอ้นี่32ปีแล้วนะครับกับ28โอ้ดูทางด้านฮาโลวีนเนี่ยเสมอ10ครั้งนี่ก็น่าจะผ่านการชกในรูปแบบของเรดเวย์มาอย่างโชคโชนเลยครับเพราะว่ากติกาเรดเวย์เนี่ยถ้าเสมอกันก็จะถ้าครบยกนะครับก็จะเสมอกันคราวนี้นี่มาต่อยกันในรูปแบบมวยไทยคาดเชื่อครับแม่ผลถอดมงคลนี่ไรออนเดอะฮักนะครับเป่าไปสักทีนึงก่อนแล้วทำไมเป่าแรงจังครับโอ้เป่าซะตกใจเลยอันนี้ไม่ได้แกล้งกันเนาะ เป็นคาถานะครับคาถาที่ค่อนข้างจะรุนแรงไปหน่อย นี่ฮะก็ไรออนเดอะฮักนะครับก็ติดตามฟอร์มของเขากันได้นะครับในไทยไฟท์อุทยานราชพักครับในวันที่4กุมภาพันธ์สำหรับมวยคู่เปิดรายการของเรานะครับได้กรรมการภูเก็ตพรามพยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอุบลกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการบุญอ่อนเพ่งบึกครับเอาละครับมาติดตามคู่แรกกันครับเมียนมาหรือว่าอิหร่านเอาละครับใส่กันเลยเปิดมาก็ใส่นะครับแม่นี่วิญญาณเดฮักเข้าสิงหรือเปล่าครับทางด้านฮาโลวีนเอาครับตอนนี้สาวกันยับสาวกันแล้วเอาละครับแม่ใครดีใครใครอยู่เอาครับแม่มัดขวาไปทีนึงโอ้รัวแหลกเลยครับตอนนี้ใจเย็นๆพ่อหนุ่มคุยชายภาคไม่ทันค่อยๆต่อยค่อยๆต่อยเราสองคนก็หายไปนานซะด้วยนี่เอาโอ้โหรูปร่างที่ขาวครับน้ำอึดน้ำทมอยู่ที่มุมดำครับหมายแล้วใส่กันแบบนี้ครับโอ้ยรังเกียจยกที่2ยกที่3หรือเปล่าเนาะอ้าวเสียบไม่เสียบจับมาก่อนครับผลักออกไปโอ้ยแหมไม่โดนแต่ก็เสียวโอ้โหดูนีมานี่กัดฟันตัวเองแน่นเลยนะครับโอ้โหครับจามสอบไปทีนึงครับนีมาฮาโลวีนนี่เปิดมานี่ดุดันเหลือเกินเอ้าเจอเข่าเข้าไปบวกหมัดอีกแล้วครับต่างคนต่างสาว65กิโลกรัมเดี๋ยวมีนอนใครโดนใครครับใครโดนใครครับช่วยกันดูหน่อยครับโอ้ยการเดินทางของหมัดมาไม่ยั้งทั้งคู่ของใครจะโดนก่อนสอบสับไม่โดนอ้าวหมัดมาแล้วลวกจุดเนี่ยชกคืนเหมือนกันครับเอาหมัดซ้ายหมัดขวาเอาหลุดบ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างเอาโอ้ยหมัดขวาตรงๆโดนครับสายแม่นๆครับเริ่มที่จะมาเหมือนกันครับฮาโลวีนโดนลำตัวเอาละครับนีมาชักจะอาการไม่ดีครับเจอศอกแหวกเข้าไปอีกต่อยหมัดซ้ายมีครับแม่ดูครับโอ้จังหวะเดินเนี่ยดุดันเหลือเกินครับนักมวยจากเมียนมา1 2 3เข้าลำตัวเหลือแรงไว้ยกที่2บ้างครับแต่เรา2คนน่าจะหมดแรงแล้วเอาต่อยไม่ต่อยเตะไม่เตะเอาขวาเตะมาครับพับในอีกแล้วหมัดมาสอกคืนหมัดซ้ายต่อยลำตัวแหมยกแข้งยกเข่าได้ก็ยกขึ้นมาก่อนแล้วครับก็พยายามใช้ความหลากหลายโอ้โดนหมัดเหมือนกันนะครับก็หมัดขวาแต่ใจดีครับฮาโลวีนเดินสาวต่ออัดลำตัวโอ้ดูครับพยายามที่จะเน้นที่ช่วงล่างของนักมวยอีหร่านนะครับอยู่ไม่อยู่ครับชักจะมีเอียงมีเป๋เหมือนกันอ่ะหมัดขวามีหมัดโต้มาครับโอ้ตอนนี้ใครดีใครอยู่เมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีเขามองหน้านิดนึงไงสงสัยจะโกรธกันนะฮะเอาต่อยหมัดซ้ายต่อยเข้าไปหมัดขวาซอยดาวหมัดซ้ายต่อยลำตัวเจอแข้งเตะโอ้ยอาจารย์ท่านจะเคาะตั้งนานแล้วไม่ไหวแล้วครับพักกินน้ำแป๊บเดียวไปดูภาพช้ากันหน่อยครับแม่ผ่านยกแรกมาแบบหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับจังหวะปล่อยหมัดของฮาโลวีนจากเมียนมาครับนี่เข่าครับนีมาซาชามี่ครับนักชกจากอิหร่านดูครับจังหวะแลกหมัดกันนี่ต้องบอกว่าโอ้โหดูเดือดมากเลยครับเปิดมาระฆังดังนี่ใส่กันยับเลยต่างคนต่างสาวครับดูครับนี่ครับฮุบขวามีซ้ายคืนมานะครับของนีมาพยายามเน้นลำตัวครับฮาโลวีนโอ้โหดูครับแม่โดนเข้าขมับเต็มๆนี่ยังอยู่ได้ครับนี่ครับเปรี้ยงนี่ครับจังหวะแลกกันครับซ้ายครับเข้าลำตัวแล้วดูครับโอ้โหยกแรกนี่ผ่านพ้นไปแบบเหลือเชื่อครับแฟนมวยเนี่ยเร่าร้อนกันขึ้นมาแล้วนะครับก็เชื่อว่าแฟนมวยทางหน้าจอช่อง8นี่ก็คงจะอยากจะดูครับว่าจะจบแบบไหนเชื่อว่าเปิดหัวคู่แรกครับถูกอกถูกใจครับไทยไฟท์นี่วีกนี่ยี่ยี่ติดหกเอารัวหมัดกันมาอีกแล้วจับก่อนครับแทงไปมีแทงโอ้โหใครจะอยู่ก็อยู่ไปแต่ว่าตั
บนี้ล่วงดีกว่าโดนเต็มคางเลยครับมีมาเจอหมัดเข้าไปครับหล่นไปแล้ว1นับกรรมการภูกิจครับก็ค่อยๆนับก่อนตั้งสติขึ้นมาครับมีมาโอ้โหมีเลือดด้วยนะครับโอ้ตาแตกครับแหมดูเปลือกตาครับฉีกเลยครับเจอหมัดเข้าไปมันเหมือนกับว่าทั้งหมัดทั้งศอกครับกุ้ยช่ายเฉือนแล้วก็ทางไปเลยครับอันตรายตรงหน้าเปลือกตาครับคุณหมอกินศักดิ์บุพพาชาติครับเจ้าของถุงมือสีชมพูกับทองเส้นใหญ่ครับบอกว่าพอดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยโอ้โหนี่ครับก็เป็นชัยชนะของฮาลาวินครับนักชกจากเมียนมาหมัดคมดีเหลือเกินครับต่อยเข้าไปนี่เฉือนเปลือกตาครับแล้วแกแม่นนะไปโฟกัสที่เปลือกตาพอดีเลยครับเออแล้วตรงนั้นจุดอันตรายกับจบยก2นะครับคู่แรกของเราครับเดี๋ยวจะดูจังหวะศอกนะครับตอนนี้หมัดรัวๆมาก่อนครับมีต่อยมาต่อยคืนจิ้มลำตัวไปครับฮาลาวินอู้ยโดนเหมือนกันนะครับแหมนวดมาเต็มขมับเลยครับแล้วจังหวะนี้ก็หมัดนี่ครับเฉียวกันไปโอ้ยแหมเฮ้ยไปที่นั่นแหละสันจมูกอะครับพอจับได้จังหวะนี้หรือเปล่าครับผลักไปก่อนครับผลักไปก่อนครับโอ้โหนี่ครับศอกนี่เลยครับแต่ว่าเลือดที่เปลือกตาน่าจะจังหวะก่อนหน้านั้นแล้วครับมาโดนศอกนะครับพระเด็จศึกเข้าไปครับโอ้จังหวะเด้งเชือกขึ้นมาพอดีครับศอกขวาของฮาลาวินนี่ก็ซัดเข้าไปที่ปลายคางเดี๋ยวดูอีกมุมครับมุมนี้นี่ชัดครับเนี่ยเด้งเชือกมาก่อนครับแล้วก็เปรี้ยงนี่ก็โอ้โหฟันก็อ๋อเด็ดโดนศีรษะด้วยนะครับจังหวะที่หล่นไปนี่มีศีรษะกระแทกกันด้วยครับไม่ไหวจริงๆครับทางด้านนีมาแต่ชนะอย่างสวยงามครับของคนนี้ครับฮาลาวินและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner Hala from Myanmar เอาครับก็เป็นนักมวยจากเมียนมานะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมคู่ต่อไปกัน